ำแหน่งของวาล์วนะฮะองศามันจะเพี้ยนหน่อยนะดูมันเฉียงนะฮะมันเฉียงออกมาเยอะเกินนะถ้ามันเฉียงออกมาเยอะเกินเนี่ยมันจะส่งผลตรงที่ว่าตรงตะขอเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่ตรงมันจะเฉียงตามนะฮะตะขอเกี่ยวเนี่ยมันจะเฉียงตามนะครับมันก็จะทำให้ลวดเนี่ยอาจจะชำรุดได้นะครับใช้งานไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบผิดร่องผิดลายมันนะครับเนี่ยจะเห็นไหมว่ามันตะขอมันจะเอียงตามเนี่ยฮะตะขอเนี่ยความน่าจะเป็นมันจะต้องอยู่ตรงๆแบบนี้เลยนะครับมันต้องอยู่ตรงๆแต่นี่คือมันเอียงตามเห็นไหมโอกาสที่มันจะลวดมันจะขาดก็มีสูงนะครับมันเบี้ยวยังไงมันเบี้ยวแบบนี้นะมันเบี้ยวมันเอียงออกมาเอียงออกมาแบบนี้นะฮะองศามันไม่ได้เลยปกติแล้วองศามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราเทียบกับตรงนี้นะนี่ถ้าเราเทียบตรงนี้นะฮะมันจะอยู่แบบขนานหรือไม่ก็เอียงนิดหน่อยนะครับเอียงออกมานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้วาล์วตัวเนี้ยมันหลบกับฐานเตานะครับให้มันหลบความร้อนนิดนึงก็คือมันจะต้องเอียงออกมานิดนึงนะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบขนานกันเป๊ะก็ได้แต่เตาลูกนี้มาเนี่ยเอียงมากครับเอียงแบบมองสังเกตด้วยตาเปล่านี่เห็นเลยนะครับทีนี้ถ้ามันเอียงแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ถ้ามันไม่ตรงปุ๊บเนี่ยนะครับตัวลวดเนี่ยมันจะเอียงไปด้วยนะครับพอตัวลวดมันเอียงไปด้วยมันจะดูเหมือนฝืนธรรมชาตินะครับเนี่ยฮะมันจะฝืนธรรมชาติอยู่แบบนี้เวลาที่เราบิดวาล์วหมุนเข้าหมุนออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตะขอตรงเนี้ยอาจจะมีอาการบิดงอหรือหักหรือขาดได้นะครับอีกอย่างนึงนะฮะเวลาที่ตะขอมันถูกดึงแบบฝืนๆนะครับตะขอเนี่ยมันจะเข้าไปขูดกับเสื้อวาล์วนะฮะก็ประมาณว่าเวลาที่เราบิดวาล์วเนี่ยมันจะมีอาการแบบติดๆขัดๆนะฮะไอ้ตรงนั้นแหละที่ตะขอเนี่ยมันเข้าไปขูดกับเสื้อวาล์วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้และถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดน่ะมันจะมีผลต่อการตั้งค่าเร่งหรี่ด้วยครับนะฮะถ้าเตาลูกไหนที่เบี้ยวๆมาแบบเนี้ยการเร่งหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะไม่มีระยะเร่งหรี่ครับถ้ายังไงก็ลองหยิบเตาของท่านมาตรวจสอบดูนะครับถ้าเอียงเล็กน้อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเอียงมากเนี่ยก็ต้องแก้ไขเพราะในอนาคตเนี่ยปัญหามันจะตามมาแน่นอนนะครับโอเคนะครับสาระเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ